โอวาทของพระแม่องค์ธรรมประทานไว้ปี2004วันที่29กุมภาพันธ์2547พระองค์ธรรมมารดาเมตตาขอให้เจ้าปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งทางกายและจิตใจนับจากปีนี้ไปทุกปีจะมีพิบัติภัยพิบัติทั้งเล็กใหญ่ต้องพบเจอการเจ็บป่วยจากจุลชีพในแหล่งน้ำและลำธารการติดต่อผ่านอากาศเป็นสื่อกลางทั้งคนและสัตว์มีภาวะแทรกซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายยากหลีกเลี่ยงการติดต่อมาจากสัตว์ต้องเจ็บปวดทุกยากทรมานแม้นมนุษย์มียาดีก็ไม่อาจรักษาช่วยเหลือได้ต้องเจ็บตายจำนวนมากยากฟื้นคืนติดต่อได้ในทวีคูณทั้งอาเจียนท้องร่วงและเป็นไข้ที่หายยากคนที่ป่วย1ใน7จะต้องตายเสียงคร่ำครวญถึงฟ้าร้องไห้และน้ำตาแสนเจ็บปวดคนเจ็บป่วยต้องแยกออกผู้คนห้ามเข้าใกล้เห็นภาพความทรมานทุกยากในถนนซอกซอยน้อยใหญ่บางคนคันตามร่างกายยิ่งคันยิ่งเก่ายิ่งแย่ลงพูดลำบากการแพทย์ยาใดก็ไม่อาจรักษามีแต่ทานเจเท่านั้นที่ช่วยได้ทานเจนั้นขจัดโรคภัยร้ายร่างกายสุขภาพแข็งแรงโอวาทวันนี้ไม่เร็วเกินไปที่จะกล่าวและจะไม่กล่าวถึงอีกประทานไว้ปี2004เมื่อพุทธศักราช2547อำลาพุทธบุตรไว้พบกันใหม่ในการหน้าที่เบื้องฟ้านิพพานเอ่ย